ีคนตอบได้ว่าอะไรนะน่ามาเลยเลยดูสิ go to school ใช่ไหมคะใช่เก่งมากเลยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยง่ายๆเลยถ้าอย่างนั้นขอบอยมาแล้วนะขอเกิลอีกหนึ่งคน one girl one girl one volunteer ขออาสาสมัครหนึ่งคนเร็วอ้าวไม่มีใครเลยเหรออ่ะมาเร็วข้าวหอมข้าวหอมมาเร็วข้าวหอมมาเร็วอ่ะปรบมือให้ข้าวหอมหน่อยข้าวหอมจะบอกว่าทำท่าแอคชั่นนี้อ้าวดูนะทำยังไงเฮ้ยเพื่อนทำท่าเนี้ยอุ้ยใส่กระดุมอะใส่กระดุมอะแล้วเพื่อนทำอะไรอะคะใครตอบได้เป็นภาษาอังกฤษ Present to me in English TikTok ไม่มีใครคิดออกแต่บอกได้ว่าแต่งตัวใช่ไหมอ้าวนั้นให้ข้าวหอมเฉลยบอกว่าไงลูก Get อะไรนะget dress ไหนเอาเสียงมาพร้อมกัน get dress very good แต่เรารู้แล้วว่าเพื่อนทำท่าอะไรคะ get dress แต่งตัวอ้าวปรบมือให้ข้าวหอมหน่อยต่อไปคนต่อไปขอบอย one volunteer come here please อ่านะดูแอคชั่นเขาดูแอคชั่นเขาทำเลยเอาใครตอบได้ฮะเพื่อนทำท่าอะไรเนาะใครอยากตอบบ้างมาเลยใครอยากตอบบ้างมาเลยอ่ะมาเลยลูกมาเลยมีข้างหลังมาอ่ะมีข้างหลังมาแต่ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษนะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะทำท่าเนี้ยทำท่าอะไรเนาะทำท่าอะไรคะBreakfast เพื่อนบอก breakfast ใช่เปล่า Yes or no breakfast have breakfast เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาเสียงมาพร้อมกัน have breakfast ตอนแรกเพื่อนทำอย่างนี้กุ้งนึกว่าเขา brush teeth ใช่ไหมเพราะอยู่ที่แต่เขาอย่างนี้ใหญ่เลยนึกว่า brush teeth นะคะเก่งมากขออีก one volunteer the last one คนสุดท้ายขอ girl ใครคะมาเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับมือให้น้องการหน่อยมาเลยนะคำนี้คำสุดท้ายดูสิว่าใครจะได้ไปทำท่านี้เลยค่ะเลย one two threeเดี๋ยวฟังเพื่อนเฉลยคำนี้เพื่อนทำท่าอะไรคะ Take a shower ใช่ป่าวใช่ขัดถูอย่างนี้แหละเอาขี้ใครออกเลยเอาเสียงมาพร้อมกัน Take a shower คราวนี้เด็กกลับไปที่บ้านแอคชั่นนะคะเด็กๆต้องดูแอคชั่นบล็อกแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ขา Take a shower คุณแม่ขา Brush teeth คุณแม่ขา Have breakfastคุณแม่คะ go to school ได้เปล่าได้นะถ้าอย่างนั้นเราบันทึกงานลงสมุดหน่อยเด็กๆไปดูที่สไลด์กันเลยแล้วก็หยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะเริ่มแรกเลยเด็กๆคะสมุดของเราภาษาอังกฤษต้องเริ่มจากการลงวันเอาเสียงวันที่พร้อมๆกันก่อนวันนี้วันพุธWednesday 23rd Monday July 2014 โอเคขึ้นต้นด้วยวันที่ตัวพิมพ์ Wednesday ตัวพิมพ์ใหญ่นะเด็กๆ Wednesday ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เด็กๆห่างจากตัว Wednesday ปุ๊บเว้นไปหน่อยหนึ่ง23ตรงนี้ 23rd เนี่ยเด็กๆจะต้องเว้น1 ช่องนะคะให้ห่างกันไม่ติดกันข้างบนเลข3มีตัว RD
เป็นการบอกลำดับที่นะคะแล้วก็เว้นอีกหนึ่งช่องแล้วก็เว้นอีกหนึ่งช่องเขียนเดือนกรกฎาคมเว้นอีกหนึ่งช่องเขียนปีคริสตศักราช2014ได้ไหมปลายทางทันไหมคะทันนะปลายทางทันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆดูขีดเส้นใต้วันที่เสร็จยังให้เวลาอีกหนึ่งนาทีบางคนยังไม่เสร็จยังคะเสร็จแล้วนะกลางหน้ากระดาษกลางหน้ากระดาษฟังกุ้งกุ้งออกเสียงพร้อมๆกัน our everyday life our everyday life กิจวัตรประจำวันของเรานะคะเว้นจากข้างหน้าเส้นข้างหน้านับไป3ช่อง1 2 3แล้วเขียนตัวโอตัวพิมพ์ใหญ่โอตัวพิมพ์ใหญ่เต็ม2ช่องค่ะโอตัวพิมพ์ใหญ่เต็มเลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กโอเคแล้วเขียนเลยโอตัวพิมพ์ใหญ่เลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กนะคะสวยมากโอตัวพิมพ์ใหญ่เลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กต้องเลยขึ้นไปข้างบนด้วยนะลูก2ช่องเล็กเว้นไป3ช่องนะคะour everyday life จากตัว r เด็กๆเห็นมั้ยแต่ละคำมันจะเว้นช่องไฟห่างกันด้วยนะเราไม่ได้เขียนทุกคำติดกันนะลูกนะโอ้ตัวพิมพ์ใหญ่เลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กนะลูกโอ้ตัวพิมพ์ใหญ่เลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กดีมากดินสออย่างนี้ไม่ใช้นะลูกนะวันหลังใช้ดินสอไม้นะคะครับใช่ครับโอตัวพิมพ์ใหญ่เลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กดินสออยู่ไหนเว้นไปแล้วก็เว้นไปหน่อยหนึ่งเขียนตัว e v e r y our everyday life น้องก็ดูตามเลยลูกดูตามไปทีละตัวโอตัวพิมพ์ใหญ่เลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กที่เหลือเต็มช่องนะคะแล้วเว้นเนี่ยเห็นไหมกูกุ้งเว้นทั้งค่ะ O U R hour everyday เด็กๆก็เว้นหนึ่งหน่อยหนึ่งนะคะโอตัวพิมพ์ใหญ่เลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กแล้วก็เด็กๆขีดเส้นด้วยขีดเส้นด้วยได้ไหมคะขีดเส้นให้สวยงามนะโอตัวพิมพ์ใหญ่เลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กค่ะพี่ขีดเส้นเนี่ยชิดตรงเส้นสีน้ำเงินเส้นข้างล่างเลยลูกเลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กแล้วครูกุ้งบอกให้เว้นข้างบนข้างหน้าเนี่ย3ช่องนะคะถูกต้องแล้วก็ขีดเส้นเลยลูกเนี่ยแล้วก็ขีดเส้นตรงนี้นะโอตัวพิมพ์ใหญ่2ช่องเล็กลูกน้องต้องตัวพิมพ์ใหญ่2ช่องเล็กนะคะ Our everyday life ใช่ครับน้องครับ everyday ติดกันเอาดีมาไว้ใกล้ๆกัน everyday เนี่ยเดี๋ยวแก้ก่อน day ติดกันเลย Our everyday lifeดูดิกิจวัตรประจำวันของเราหัวข้อเราเสร็จแล้วนะคะเสร็จยังลูกไม่เสร็จรีบลอกค่ะขีดเส้นใต้เนี่ยจับดินสอคำแรกเด็กๆ ดูนะกิจวัตรประจำวันเราอย่างแรกเลยเว้นข้างหน้า1ช่องเด็กๆเว้นข้างหน้า1ช่องคำแรกเลยค่ะเอาเสียงมาพร้อมกัน verb wake up verb wake up เด็กๆตัวข้างหน้าเนี่ยเด็กๆเว้น1ช่อง wake up ตรงนี้ไม่ติดกันนะตรงนี้ไม่ติดกันนะคะเด็กๆเว้นตรงนี้ไป4ช่องจากภาษาอังกฤษแล้วไปเขียนภาษาไทยคำว่า wake up แปลว่าตื่นนอน wake up แปลว่าตื่นนอนเว้นตรงนี้4ช่องนะคะโอเค
W เขียนตัวเต็มบรรทัดค่ะไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่เป็น small letter verb wake up ตื่นนอนเด็กๆจะได้เอาคำศัพท์คำนี้ไปอ่านที่บ้านด้วยนะคะปลายทางก็จะได้ใช้คำศัพท์ทบทวนกันverb wake up ตื่นนอน w a k e แล้วก็เว้นหน่อยหนึ่งเว้นช่องไฟหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ u p ตัวพิมพ์เล็กลูกเต็มช่องน้องขาตัวพิมพ์เล็กนะคราวนี้เขียนข้างในตัวพิมพ์เล็กแล้ว w a เขียนภาษาไทยด้วยตื่นนอนเว้น4ช่องค่ะจากภาษาอังกฤษแล้วมาเขียนภาษาไทยเว้น4ช่องนะคะภาษาไทยด้วยตื่นนอนตออือนอตื่นเมฆตื่นนอนนอนตื่นนอนเวิร์บเวกอาบตื่นนอนลายมือสวยจังเลยห้องเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นเสร็จยังอ้าวภาษาไทยด้วยน้องขาครูกุ้งให้เว้นข้างหน้า1ช่องนะจับดินสอดินสอหักใครมีดินสอให้เพื่อนยืม1แท่งยืมก่อนเป็นอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเหล่านะลูก wake up you pee up น้องครับผิดนะครับครับจับดินสอแต่มันอยู่ตรงนี้เอาโอเคทีนี้ขีดเส้นตรงนี้อ้าวมาคำที่สองเลยเวกอัพเสร็จแล้วทำอะไรต่อ take a shower take a shower take a shower ก็คืออาบน้ำ